ชีวิตเกิดมาจะต้องก้าวเดินและกว่าจะไปถึงยังจุดหมายมันไม่ใช่เรื่องง่ายต้องพบต้องเจอปัญหาตั้งมากมายให้อุปสรรคนั้นพิสูจน์หัวใจของฉันNice life, night play แค่เพียงมีรถที่คุ้นใจก็กล้าวิ่งไปเดินใจวาง Yes, we alright อยากให้เธอนั้นจงมั่นใจกับผลทางที่มีคำว่าเราแค่เพียงเรามีใจที่กล้าจะมุ่งไปว่าสำเร็จจะไม่ไกลเกินความยิ่งใหญ่ของใจเราตอนนี้นะครับผมยังอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเดี๋ยวเช้านี้เราจะขี่รถไปกันกับน้องๆนะครับเพื่อที่จะไปอำเภอลานสกาคีรีวงเป็นไปดูวิถีชีวิตชาวบ้านกันรวมไปถึงน้ำตกนะครับแล้วก็เป็นเมืองอนุรักษ์ที่ในเมืองเนี่ยชาวบ้านเขาจะขี่รถวิบากกันหมดเลยเพราะว่าด้วยวิถีของเขาต้องขึ้นดอยไปสูงนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามไม่มีอะไรมากสาระไม่ได้มีอะไรมากมาแค่เราต้องการให้ได้เห็นภาพในการขี่จากที่เราเคยได้ขี่รถไปทางเหนือแล้ววันนี้เราจะขี่มาทางใต้กันดูบ้างนะครับว่าจะมีเรื่องราวยังไงและมีความสนุกยังไงกับน้องๆทางนครศรีธรรมราชครับเดี๋ยวมาตามดูภาพกันดีกว่านะไปตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกน้ำตกอะไรอ่ะบางปึ๊ดเอาใกล้ๆก็ได้น้ำตกอะไรครับท่าหาคีรีวงครับฮะท่าหาครับท่าหาครับท่าหาครับคีรีวงตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกท่าหาคีรีวงครับผมนะครับ
ก็คืออำเภอลานสกาครับอยู่กับทีมงานทางทีมงานของไบค์สเตชันนะครับโดยนำโดยบางหนานครับนะครับแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าไหนๆก็มาถึงนี่แล้วอ่ะอีกทีนึงครับผมครับสวัสดีครับผมบางหนานไบค์สเตชันครับก็นำทีมเพื่อนๆมาหมู่บ้านคีวงหมู่บ้านที่ว่าอากาศดีที่สุดในประเทศไทยครับผมโอ้โหอากาศดีมากอากาศดีมากพี่แล้วก็แนะนำตัวเลยยาวเลยครับผมพี่ทูนครับอยู่ไบค์สเตชันผมช่างเขียวลงทุนกสิกครับผมมองพื้นครับผมไบค์สเตชันครับยาวเลยต่อไปครับต่อไปนะครับเอาเชิญครับครับสวัสดีครับผมบางเหลมครับไบค์สเตชันครับครับสวัสดีครับผมมีนนะครับทีมงานไบค์สเตชันนะครับบางไฟบางไฟเอาผมบางไฟไบค์สเตชันนะครับโอ้โหจบที่สุดในประเทศไทยนะครับก็คือวันนี้เราขี่รถมาเที่ยวกันนะก็คือมาที่เล็กๆแล้วก็มารับบรรยากาศและอากาศที่ดีสุดในประเทศไทยต้องครับพี่จริงเมื่อวานจริงครับพี่อากาศดีแต่ว่าเนี่ยมันร้อนหน่อยพี่วันนี้ครับผมถ้าเกิดช่วงนี้เย็นๆก็น่าจะเย็นใช่ครับเย็นมากครับพี่ตรงนี้เราอยู่ที่ไหนตรงไหนแนะนำท่านผู้ชมหน่อยเผื่อมีโอกาสจะได้ท่านผู้ชมอาจจะได้ผ่านมาแล้วมาเที่ยวกันตรงนี้เขาเรียกว่าหนานหินท่าหาครับก็คือว่าเข้ามาในหมู่บ้านคิวงก็เข้ามาลึกหน่อยครับแต่ว่าไม่เยอะจะได้พบบรรยากาศภูเขาบรรยากาศดีๆน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาครับโอ้โหเหมาะสำหรับพาครอบครัวหรือว่าพาคนที่คุณรักเนี่ยมาพักผ่อนสนใจครับผมแล้วพาเพื่อนที่เรารักมาได้ไหมพาเพื่อนที่เรารักพามาได้ครับพี่แอบรักอ่ะแอบรักพาไม่ได้เพราะเขาไม่มาไม่เข็ดไม่เข็ดวานล้มไปไม่เข็ดเข็ดทั้งตัวนะโอเควันนี้ก็เราลาภาพตรงนี้ไปก่อนเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาดูภาพกันแล้วกันนะเดี๋ยวเราลากันตรงนี้ก่อนเลยดีกว่าครับผมขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ